5 minute podcast improve every minute brought to you by Pante 5 plant protein อร่อยลีนโปรตีนสูงกว่าจากพืช5ชนิดแลคโตสฟรีปราศจากกลูเตนไม่เติมน้ำตาลสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิตรอนุสาหะครับเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าวันนี้เนี่ยน่าสนใจในแง่มุมที่ว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากในวงการการตีพิมพ์ในวงการสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดฟทรอตเนี่ยเขาเล่าถึงการ์ตูนวินนี่เดอะพูนะมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่วินนี่เดอะพูกับพิกเล็ตนะก็กำลังเดินเล่นอยู่แล้วก็เป็นหน้าหนาวนะครับก็ไปเจอรอยเหมือนกับรอยคนเดินอะรอยเท้าอะนะฮะก็เอ๊ะตัวอะไรนะไม่เป็นแบบรอยเท้าของใครก็สงสัยใช่ไหมก็เลยเดินตามไปดูนะครับพอเดินตามไปดูเนี่ยเอ๊ะอุ้ยรอยเท้าเยอะขึ้นนะเหมือนมีคนมาเพิ่มขึ้นเหมือนมีสัตว์มาเพิ่มขึ้นนะยิ่งเดินตามเท่าไหร่เนี่ยรอยเท้ายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะมีชุดของรอยเท้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะจาก1เป็น2จาก2เป็น3 3เป็น4อะไรเงี้ยนะฮะพอเดินไปสักพักนึงก็ไปเจอคริสโตเฟอร์โรบินนะคริสโตเฟอร์โรบินคือคนเป็นเด็กผู้ชายนะสองคนเนี้ยไอ้พิกเลตกับพูก็บอกว่าโอ้นี่มีสัตว์อะไรไม่รู้หรือคนเนี่ยเดินอยู่ในป่าเต็มเลยเราเห็นรอยเท้าเต็มไปหมดเลยนะคริสโตเฟอร์โรบินก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเธอสองคนน่ะเดินอยู่เป็นวงกลมไอ้รอยเท้าที่เห็นบนหิมะเนี่ยมันเป็นรอยเท้าของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเดินวงกลมแล้วก็เดินวนอยู่นั่นนะฮะมันคือการ์ตูนนะเนาะไม่มีตัวอะไรทั้งนั้นนะครับในการ์ตูนเขียนว่าพิกเลตกับพูคิดว่าเป็นตัววูโซคือตัวที่ชอบขโมยน้ำผึ้งของพูกินนะฮะแต่ว่าเดฟทรอตบอกว่าในวงการสื่อเนี่ยเขาเรียกไอ้แบบเนี้ยว่าวูโซเอฟเฟกต์มาจากการ์ตูนเรื่องนี้วูโซเอฟเฟกต์เนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า publication bias ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะหาข้อมูลสักอย่างหนึ่งนี่นะเราก็ไปออนไลน์ไปเซิร์ช Google แล้วก็เจอแหล่งแล้วเราก็แบบเอาข้อมูลนั้นมา referนะครับโดยก็คิดว่าโอเคซอสนี้ก็น่าเชื่อถือได้แล้วสักพักนึงก็สมมติเขามีหนึ่งซอสใช่ไหมเราไปเอามา refer แล้วก็เป็นซอสที่สองมีคนที่สามมาเขียนก็เห็นเฮ้ยมีสองซอสแน่ refer ข้อมูลเดียวกันอ่ะเขียนต่อนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะเดฟทรอตเขาบอกว่าเขาเคยเจอเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยนะสมัยตอนที่เขายังอายุน้อยๆยังเด็กๆอยู่เขาก็เขียนนู่นเขียนนี่อะไรตลอดนะเขาเป็นคนชอบเขียนใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอาโค้ดจากคนต่างๆมารวมถึงโค้ดจากพระพุทธเจ้าด้วยนะครับสักพักหนึ่งก็มีนักข่าวไปเขียนว่าเขาเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะฮะหลังจากนั้นก็มีนักข่าวอีกคนหนึ่งเขียนว่าเขานับถือศาสนาพุทธไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าไม่เคยมีใครสักคนเลยนะที่กลับมาถามเขาว่าตกลงเขานับถือศาสนาอะไรกันแน่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่จริงๆเขาก็เหมือนกับพร้อมที่จะตอบคำถามมันตลอดเวลาเพราะเขาเจอนักข่าวอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครเคยมาถามเขาเลยนะครับมันมีเรื่องเล่าในจีนเรื่องหนึ่งนะเป็นนิยายจีนเก่าๆบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีขุนนางคนหนึ่งกำลังยืนสนทนากับกษัตริย์อยู่นะครับขุนนางก็ถามกษัตริย์ว่านี่ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาบอกว่าข้างล่างมีเสืออยู่ตรงกำแพงเนี่ยท่านจะเชื่อหรือเปล่ากษัตริย์ก็ตอบว่าดูจากลักษณะของคนที่เดินอยู่ข้างล่างที่ดูไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรก็คงไม่เชื่อมั้งนะครับคุณนางก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสองคนนะมีคนหนึ่งมาแล้วมาอีกคนหนึ่งสองคนเนี่ยท่านจะเชื่อไหมว่ามีเสืออยู่ข้างกษัตริย์ก็บอกว่าก็อาจจะต้องคิดอีกหนึ่งคุณนางก็เลยถามต่อว่าแล้วถ้ามีคนสามคนนะมาสามคนเลยเนี่ยมาบอกว่ามีเสืออยู่ข้างล่างเนี่ยกษัตริย์ก็บอกว่าโอ้ถ้ามีสามคนก็คงเชื่อละมั้งนะฮะคุณนางก็เลยตอบไปว่านั่นหมายความว่าแม้ท่านจะไม่มีหลักฐานอะไรเลยหรือแม้ท่านสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้ามันจะขานกับความจริงเรื่องเสือเนี่ยแต่ถ้ามีคนมาบอกท่าน3คนว่ามีเสืออยู่ท่านก็จะเชื่อใช่ไหมนะฮะกษัตริย์ก็เข้าใจเลยว่าคุณนางต้องการจะสื่อว่าอะไรนะครับไอ้นิทานเรื่องนี้มันชื่อว่า Tree Makes a Tiger นะฮะเดฟทรอตบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่วิธีคิดของมนุษย์เราไม่ได้ตามหาความจริงแต่เราตามหา agreement คือสิ่งที่เห็นตรงกันนะครับเราเห็นตรงกันเราเดฟทรอตบอกว่า we don't look for facts we look for agreementWe don't go back to the beginning and work things out for ourselves. นะฮะ We start with whatever the majority thinks right now and build on that. ก็คือเราไม่ได้เริ่มต้นกลับที่จุดที่หนึ่ง
แล้วก็คิดนะเรามีอะไรเราก็ทำต่อจากตรงนั้นนี่คือกระบวนการเลยนะแล้วแต่ว่าคนที่ไม่ทำแบบนี้ก็จะประสบความสำเร็จได้นะมากกว่าคนอื่นนะการกลับไปหาต้นตอของเรื่องทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเราเรียกว่า first principles นะเป็นสิ่งที่เพลโตหรือว่าอีลอนมัสก์เนี่ยใช้ first principle ของอีลอนมัสก์คือตอนนั้นนะเขาไม่ได้ดูเลยว่า NASA เคยสร้างจรวดยังไงมานะเขาแค่คิดว่าจะเอาของขึ้นบนท้องฟ้าแบบอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงบ้างเขาเลยเริ่มต้นจากไม่ได้เริ่มต้นจากแบบกระสวยอากาศของ NASA มาต่อแต่เขาคิดใหม่เลยนะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้จรวดของ SpaceX เนี่ยถึงราคาถูกกว่าจรวดของ NASA เนี่ยหลายเท่าตัวจากหลักการวิธีคิดแบบ first principle นี่แหละคือข้อควรระวังจากการอ้างอิงสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความจริงแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นแค่ agreement ในตอนนั้นเท่านั้นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minute podcast improve every minute presented by Pante 5 Plant Protein